วันนี้พาเพื่อนๆมาอยู่ในแปลงหญ้าไนท์นะครับตอนนี้ก็ความยาวก็อยู่ที่ประมาณ1เมตรนะฮะประมาณเกือบเมตรละเกือบเมตรละวันนี้เราจะขยายแปลงหญ้าไนท์นะครับที่ตรงนี้มันจะมีความกว้างทั้งหมดอยู่2งานนะฮะ2งานครึ่งไร่นะฮะประมาณครึ่งไร่ก็ทำการปลูกหญ้าไนท์เนี่ยไปส่วนหนึ่งนะครับยังไม่เต็มพื้นที่วันนี้ก็เลยมาขยายให้เต็มแปลงนะฮะช่วงนี้ก็ฝนตกลงมาแล้วก็ชุ่มชื้นก็เลยให้รถไถเขาไถนะครับรถไถเขาไถทีแรกให้เขาไถแล้วก็ให้เขาปั่นด้วยเพียงแต่ว่าเขาไถแล้วจังหวะที่เขาจะมาปั่นอะรถฝนตกลงมาก่อนนะที่ตรงนี้มันก็เลยหล่มก็เลยปั่นไม่ได้นะก็เลยลงมาไม่ได้นะครับทีแรกก็จะปลูกข้าวนะฮะตรงนี้นะอีกประมาณเกือบงานนะฮะเกือบงานนะตรงนี้นะประมาณเกือบงานหรือว่า1งานนะประมาณนะฮะประมาณนี่แหละประมาณเกือบงานเนาะทีนี้ก็เลยตัดหญ้าไหนเหล่าเนี้ยนะก็ตัดเสร็จแล้วก็เลยเอาไปหว่านฮะไปหว่านให้ทั่วเนาะหว่านให้ทั่วตอนนี้ดินมันมีความชื้นอยู่นะดินมีความชื้นก็เลยเอามาหว่านแล้วก็เดี๋ยวใช้รถไถเดินตามนะฮะจะเหยียบย่ำเพราะว่าดินมันยังเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นขรุขระเยอะแยะเลยนะครับจะให้เรียบเลยก็คงจะไม่เรียบนะครับแต่ว่าด้วยดินที่มันมีความชื้นมันเปียกแล้วก็น้ำหนักของตัวรถไถเดินตามมันค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการเหยียบนะฮะเดินเหยียบไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เขาพยายามที่จะเรียบให้มากที่สุดนะครับตอนนี้เราก็จะมาหว่านตรงนี้เหลืออีกนิดนึงนะฮะเนี่ยก็จะมาหว่านโดยปกติแล้วเขาจะทำเป็นไถเสร็จแล้วเขาจะทำเป็นคลาดไถคลาดทำเป็นนาตมเลยนะทำเป็นตมเสร็จแล้วเขาก็จะเอาหญ้ามาหว่านนะเอาหญ้ามาหว่านเสร็จแล้วเขาก็จะปล่อยให้น้ำมันแห้งนะครับปล่อยให้น้ำมันแห้งเสร็จแล้วมันก็จะเริ่มที่จะแตกรากแล้วก็เกิดต้นอ่อนขึ้นมาแต่ว่าด้วยช่วงนี้มันมีความชื้นอยู่นะฮะเราก็น่าจะไม่ต้องให้มันมีตมเหมือนกับที่เราจะเตรียมความพร้อมที่จะดำนาคงจะไม่ต้องทำอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเหยียบเอารถเหยียบเนี่ยมันจะมีตีนตะขาบของรถนะฮะก็จะเหยียบแล้วมันก็จะจมอันไหนที่จมลงไปมันก็น่าจะเกิดอันไหนที่ไม่จมก็ไม่เป็นไรนะถ้ามันมีฝนลงมามันก็จะทำให้เกิดรากได้ในตามข้อตาของเนี่ยฮะของหญ้าไนท์เนี่ยนะมันก็น่าจะเกิดนะก็เดี๋ยวเราก็จะหว่านให้ทั่วแล้วก็เหยียบนะอันนี้ก็เหยียบไปส่วนนึงนะฮะเหยียบไปส่วนนึงละเดี๋ยวจะทำให้ดูจริงๆถ้ามีรถไถใช้ลอตเตอรี่ปั่นได้ก็จะดีกว่านะแต่ว่ารถไถเขาไม่กล้าลงมากลัวพื้นที่มันจะกลัวมันจะติดลมนะครับเพราะว่าที่แปลงนี้ใช้แมคโครในการขุดลอกหน้าดินไปประมาณสัก3ปีแล้วล่ะนะ 3-4 ปีแล้วแต่ว่ารถไถเขายังไม่กล้าลงนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะใช้รถไถเดินตามนะลองมาทำดู
ก็หว่านเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเต็มแปลงเดี๋ยวเราก็จะไปใช้รถไถเดินตามเหยียบย่ำนะแล้วก็คาดให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับจะเห็นทั่วพื้นที่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราก็จะตั้งกล้องตรงนี้นะฮะแล้วก็ทำงานThank you.
คก็คลาดไป1รอบเดินเหยียบย่ำไป1รอบนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาย่ำอีกสัก2รอบนะครับ สังเกตเห็นว่ามันจะเริ่มที่จะเรียบแล้วนะครับเริ่มที่จะเรียบแล้ว อาจจะไม่ค่อยที่จะมีคุณภาพเท่าไหร่แต่ว่าด้วยมันไม่มีน้ำนะฮะด้วยมันไม่มีน้ำมันก็เลยประมาณนี้นะฮะนะแต่ก็โอเคครับเพราะว่าเรามีคราดด้านหลังอะเนี่ยคราดด้านหลังเนี่ยมันจะมีรอยเห็นไหมครับมันจะมีรอยตรงเนี้ยรอยคราดเนี่ยมันจะกดหญ้านะลงไปในร่องนะไอ้ส่วนที่อยู่ข้างบนก็ปล่อยมันไปนะครับด้านล่างที่มันลงไปเนี่ยมันก็จะอาจจะเจอพวกข้อตาของหญ้าต่างๆมันก็จะได้รับความชื้นนะฮะมันไม่ตายฮะถ้ามันได้รับความชื้นแล้วเนี่ยมันไม่ตายยังไงมันก็เกิดเพียงแต่ว่ามันจะเกิดหนาหรือว่าจะบางขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นการปลูกหญ้าโดยใช้รถไถเดินตามนะใช้คราดไม่โอเคเท่าไหร่ตรงที่อย่างเงี้ยเวลาเราคาดเนี่ยหญ้าตรงเนี้ยมันถูกคาดไปแล้วตรงนี้มันก็ไม่มีหญ้านะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะวนกลับอีกทีนึงนะครับจะคาดกลับอีกทีนึงนะครับกลับย้อนสอนย้อนทิศทางเพื่อที่จะให้หญ้าเนี่ยพลิกหัวกลับมานะจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรอกนะแต่เราก็คือเราวนไปแล้ววนซ้ายไปรอบนึงนะเดี๋ยวเราก็จะวนขวามาอีกรอบนึงนะครับหรือไม่เราก็จะวิ่งขวางอีกรอบนึงอีกสัก2รอบก็ได้นะมันก็จะทำให้พื้นที่เรียบขึ้นนะครับโอกาสที่หญ้ามันจะถูกกดลงไปในพื้นดินแล้วเจอความชื้นที่จะเกิดและติดยะติดได้ก็มีโอกาสสูงนะครับหญ้าพวกนี้ไม่ต้องการน้ำขังสักทีเดียวนะครับถ้าน้ำขังเนี่ยนะถ้าเราทำหน้าแล้งใช่ไหมหน้าแล้งเราก็จะไถแล้วก็พรวนนะไถแล้วก็ปั่นเสร็จแล้วเราก็ปล่อยน้ำเข้านะฮะแล้วก็ปั่นให้เป็นนาตมเลยนะทำให้เป็นตมเลยแล้วก็เอาหญ้ามาวานเสร็จแล้วเราก็ปล่อยน้ำให้แห้งเลยนะฮะปล่อยน้ำเป็นอาทิตย์นะครับนะให้มันแห้งเป็นอาทิตย์10วัน15วันก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วมันก็จะเริ่มที่จะงอกขึ้นละนะครับตรงนี้ก็ปลูกขยายเต็มพื้นที่2งานถ้าวัวถ้ามันเกิดสวยอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันเกิดสวยอย่างเงี้ยนะที่ตัดมาหวานเนี่ยนะนะความยาวอยู่ที่ประมาณ80เซนถึงเมตรนึงนะถ้ามันสวยขนาดเนี้ยพื้นที่2งานเนี่ยวัวมันก็จะกินได้หลายวันนะฮะกินได้เป็นอาทิตย์นะครับเป็นอาทิตย์เลยถ้าเรามีวัว2ตัวเราก็จะปลูกหญ้าประมาณสัก2ไร่จะพอดีครับนะตัวละไร่เนี่ยพอดีเลยก็ตัดแล้วก็ใส่ปุ๋ยตัดแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้น้ำตัดใส่ปุ๋ยให้น้ำแล้วก็ตัดไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ปุ๋ยไปเรื่อยๆตามหลังไปเรื่อยๆให้น้ำตามหลังไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราตัดจบ2ไร่ปุ๊บเรากลับไปย้อนกลับไปตัดอีกที่เราเริ่มต้นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลี้ยงวัวเราก็ต้องมีหญ้านะครับมีหญ้าให้วัวนะที่เห็นอยู่ที่ไม่ได้ตัดตรงนั้นก็จะมีหญ้าหวายนะฮะหญ้าหวายแล้วก็หญ้าที่มันเป็นหญ้าธรรมชาตินะครับปะปนอยู่ณตรงนั้นนะก็เลยไม่ได้ตัดมาหว่านก็จะเลือกตัดตรงที่มันหนาๆ นะครับที่เป็นหญ้าโดยหญ้าไนโดยตรงนะครับจะเอามาหว่านไว้แปลงนี้ก็ปีนี้ก็เลยอดนะก็คือไม่ได้ทำนาละนะก็จะเป็นทำปลูกหญ้าแทนนะจริงๆแล้วแปลงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ดีมากนะครับเป็นพื้นที่ที่ดีมากที่แบบว่าเวลาเราปลูกข้าวนะพื้นที่แค่ประมาณเนี้ยนะประมาณเกือบงานนะฮะประมาณ80
ประมาณเกือบงานนั่นแหละนะประมาณเกือบงานนะฮะก็จะปลูกแค่นี้นะปลูกข้าวแค่นี้ได้ข้าวเยอะนะฮะเนี่ยได้ข้าวเยอะได้หลายกระสอบเลยนะได้หลายกระสอบได้เป็น10นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ขุดลอกมาเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้ปลูกข้าวนะไม่ได้ปลูกข้าวแล้วก็มีหญ้าวัชพืชต่างๆแล้วก็จะตัดแล้วก็ถมตัดแล้วก็ถมนะตัดแล้วก็ถมนะปีที่แล้วก็ปลูกข้าวได้เยอะมากนะฮะปีแล้วได้ปลูกข้าวได้เยอะมากนะแต่ปีนี้เราก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเราขยายแปลงถัดไปแล้วนะเอาไว้ปลูกข้าวละแปลงนี้เราก็เลยเอาปลูกหญ้าเลยในไหนก็เป็นแปลงหญ้าอยู่ละปลูกหญ้าทีเดียวเลยนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ